เราเริ่มที่จุดตัดนะฮะที่21นะครับท่านผู้ชมตรงไปนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตรงไปอำเภอขามทะเลสอครับไปดูความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะช่วงสะพานขามทะเลสอนะครับจะต้องขุดเจาะนะฮะเพื่อจะทำสะพานข้ามนะฮะรถทางรถไฟนะฮะเพื่อทำสะพานข้ามนะฮะในส่วนของรถไฟความเร็วสูงครับที่อำเภอขามทะเลสอครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาไปดูความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะที่สะพานขามทะเลสอครับจะต้องทำสะพานทางรถไฟความเร็วสูงข้ามสะพานขามทะเลสอไปจุดที่เริ่มต้นคือตรงนี้นะเป็นสะพานบายพาสนะครับวงแหวนรอบนอกนะครับทิศเหนือตอนที่1ครับท่านผู้ชมที่จะมุ่งตรงสู่อำเภอขามทะเลสอครับทางด้านซ้ายมือของท่านนะตรงไปเราจะไปดูนะการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงที่บ้านอำเภอขามทะเลสอครับท่านผู้ชมครับเราจะเริ่มจากตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่คือจุดเริ่มต้นการก่อสร้างที่จะไปอำเภอขามทะเลสอครับครับท่านผู้ชมครับเราขอแก้ข้อมูลบางอย่างในส่วนของสถานที่ตรงนี้นะครับที่สะพานวงแหวนรอบนอกทิศเหนือตอนที่1นะครับที่อำเภอขามทะเลสอนะฮะท่านผู้ชมครับตรงจุดนี้ทางเราเคย เรียนให้ท่านทราบว่าจะมีการก่อสร้างนะฮะต่อหม้อและสะพานรถไฟข้ามนะฮะสะพานแห่งนี้ไปนะดังนั้นข้อมูลที่ผมให้มาต้องกราบขอโทษด้วยนะครับเป็นข้อมูลที่ผิดนะฮะส่วนข้อมูลตัวใหม่ก็คือทางรถไฟความเร็วสูงนะที่จะพาดผ่านตรงจุดนี้ไปจะเป็นแนวราบถนนพื้นดินนะฮะลอดใต้สะพานวงแหวนรอบนอกทิศเหนือตอนที่1ไปนะครับท่านผู้ชมนะฮะต้องกราบขอโทษด้วยนะครับนะฮะนี่ครับรถนะฮะแมคโครก็กำลังปรับพื้นที่เพื่อจะนำเครื่องจักรเข้าทำการก่อสร้างในส่วนของตรงจุดนี้ครับท่านผู้ชมครับเส้นนี้เราจะมุ่งตรงไปดูนะฮะความคืบหน้าการก่อสร้างตรงที่สะพานขามทะเลสอเพราะตรงสะพานขามทะเลสอ